สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับ128ซึ่งผมติดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็เพิ่งอัพเลเวลมาครับ889ก็มาอัปเกรดกันซะก่อนนะครับก็สำหรับผมเองผมก็เน้นอัตราการผลิตนะครับแม็กซิมัมนะครับนอกจากนั้นผมก็เน้นมิสไซล์นะครับสองอย่างส่วนแร่จำกัดผมไม่เน้นนะครับเอาสมัยนะไม่เอาดีกว่าครับเหตุผมนี้ที่ผมไม่อัปเกรดแร่จำกัดนะครับก็เพราะว่าถ้าอัปเกรดแล้วราคาอัปเกรดมันจะเพิ่มนะครับราคาอัปเกรดแต่ละขั้นเลเวลมันเพิ่มนะครับผมก็เลยไม่อยากอัพนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไหนเดียวกันนะครับที่น่าจะอัพแล้วทุกคนก็อัพหมดนะครับก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาลุยนะครับก็หวังว่าจะมีเพื่อนคอยผมนะครับตามเดิมครับสูตรนะครับต้องฆ่าตัวอะไรวะไอ้ลูกเต๋าให้ได้นะการีนะครับมาดูการีกันนี่การีน่าสนนะครับการีน่าสนการีมาช่วยผมด้วยมาช่วยเขาหน่อยการีไปเบียดตัวม่วงๆนะยิ่งก็ดีแล้วแหละตัวม่วงๆนะด้วยบอกให้ได้ครับรอบต่อไปครับเฉียดหลายรอบแล้วนะครับจะชนะแหลมไหมนะจะชนะแหลมไม่ชนะแหลมสี่ห้าหกตัวนึงครับใช้ได้นะครับ
รอบนี้รู้สึกว่าจะได้ครับตามอย่าให้หยุดเด็ดขาดครับตาม yes 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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้ว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  yes 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 yesหนึ่งอาทิตย์นะครับกับด่าน128นะครับโอ้ในที่สุดนะครับก็สามารถผ่านมันได้แล้วนะครับโอ้ไปในสุดก็ผ่านได้แล้วนะครับด่านนี้นะด้วยชุดนี้นะสูตรนี้ก็เป็นสูตรของพี่โซระนะครับที่จริงนะครับก็คือเหมือนเดิมครับจะบอกก่อนนะครับก็คืออัพให้อัพแรกให้เต็มนะครับพอเต็มเสร็จปุ๊บก็รอมันมาเรื่อยๆแล้วก็กันไปเรื่อยๆพอเรามีโทมัสใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นแหละเริ่มใกล้ได้เวลาแล้วมีโทมัสนิดนึงให้ศัตรูมันตีฐานเรานิดนึงนะครับยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วที่จริงก็สักหน่อยนะครับให้มีโทมัสสักประมาณ20วิครับหรือว่า15วิครับแล้วเราก็ปอนาโดไปนะครับแล้วรอให้มันเดินมาใกล้ๆแต่เราต้องเมคชัวร์นะครับว่าตัวลูกเต่ามันต้องวิ่งมาข้างหน้าตัวนาฬิกานะครับตัวกลุ่มลูกเต่านะครับมันจะวิ่งมาข้างหน้าตัวนาฬิกาครับจากนั้นนะครับก็พอมาใกล้ๆฐานเรานะครับแล้วก็ฟรีซมันนะครับเอาตัวสเปคเราออกมาเรียกเพื่อนออกมาครับโดยเฉพาะเพื่อนต้องเป็นตัวดีๆนะครับเช่นเฟยหงนี่ครับสำคัญมากแล้วก็มีเฟยหงนะว่าถ้าเป็น IS Word นะครับมันจะตีไกลนิดนึงเสร็จแล้วตัวลูกเต๋ามันจะยิงทะลุนะครับโดนตัวสแปรชของเราครับถ้ามีเฟยหงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันตีใกล้กว่า IS Word นะครับก็นอกจากนั้นเราก็ใส่ลงเต็มที่นะทุกอย่างนะครับปล่อยไปให้หมดครับดูตามคลิปเลยนะครับดูตามที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้ว ถ้าเรากะให้ได้ดีๆครับถ้าได้ดีที่สุดนะครับก็คือพอเราต้านกลับไปปุ๊บใช่ไหมเราก็ตอนนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวสเปรดอย่างเดียวครับแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยของเราไอ้ตัว90นะตัวม่วงๆนะครับออกมาครับกันไว้ถ้าไม่มีตัวลูกเต๋านะครับถ้ามีตัวลูกเต๋าให้ใช้ซานนะครับเพราะตัวลูกเต๋ามันจะตีไม่ทะลุซานครับถ้าเป็นตัวม่วงๆมันจะตีทะลุครับจะตีทะลุมานะครับประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วพอไปถึงฐานนะครับเราก็เรียกตัวดีเฟนส์ของเราออกมาให้มากที่สุดนะครับแต่ว่านะครับข้อแม้เงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เราชนะได้ก็คือกองกำลังของเราครับกองกำลังสเปซของเราครับต้องมีความสามารถขนาดที่ว่าถ้าสมมติมีตัวลูกเต๋ามันผลิตออกมาจะฐานศัตรูใช่ไหมครับต้องตีมันจนตายนะครับก่อนที่ตัวลูกเต๋ามันจะตีคืนนะครับถ้าตีไม่ตายนะครับมันก็จะจบนะครับเราแพ้นะครับถ้าตีตายเราก็มีโอกาสแล้วนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะก็1อาทิตย์นะครับกับด่าน128นะครับก็ไม่ผ่านสักทีนะครับก็เล่นตั้งนานนะครับในสุดก็ผ่านครับด้วยสูตรของพี่โซระนะครับหรือว่าพี่โซระครับที่อยู่ในอะไรเด็กเสิร์ชชาแนลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับออกมานะครับพี่โซระนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนทั้งสองชาแนลนะครับก็เชิญได้นะครับไปเม้นฝั่งนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมครับแต่ซีอีโอเกียนครับเฮ้ยไม่ได้สิต้องเปิดซะก่อนนะครับลืมไปนะครับว่าต้องเปิดไอ้กัจฉาก็มีคนบอกมาใหม่นะครับหลายสูตรมากนะครับโอ้โหภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับให้อะไรนะโมตสะอะไรพวกนี้ก็มีคนนึงนะก็เป็นสูตรนึงนะครับก็คือเขาบอกว่าให้ผมนะครับไปขายตัวที่ไม่จำเป็นหรอกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าครับมันเหมือนกับว่าอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนตอนที่เราเล่นแรกๆใช่ไหมครับว่ามีสักตัวเราไม่มีสักตัวเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็คือเซิร์ฟมันจะดูว่าเฮ้ยเราไม่มีตัวเก่งเราต้องได้กระชากตัวเก่งมาตัวนึงอะไรงี้นะครับประมาณนี้นะครับผมว่านะก็เหมือนตอนแรกนะที่ผมเปิดนะครับ2ครั้งแรกที่ผมเปิดตอนที่ผมเล่นใหม่ๆผมได้เบอร์หนากับSorcerer Ponyนะครับอย่างรวดเร็วครับงงมากเลยนะครับก็คือเปิด2ครั้งแรกได้อันนั้นเลยครับตอนที่ผมเลเวล1เลเวล2อย่างงี้ครับก็ไม่จำเป็นก็หมดแล้วนะครับเรายังไงต่อนะครับแล้วก็เอาตัว1ดาวนะครับมาลุยใส่5ตัวเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยน
ใส่5ตัวเลยนะครับแล้วเปลี่ยน1ดาวผมยังเร็ว40อ่ะคิดดูแล้วกันเก็บเร็วเขาไม่มีอะไรทำนะครับเก็บไว้พวกมันนะครับก็เวลดัน40ไปก็เอาพวกนี้ไปแซมด้วยนะครับก็เก็บเร็วนะไม่มีอะไรทำมีใช้65ได้หรอคุณรู้นะเนี่ยคุณรู้ครั้งแรกแล้วไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ใช้เป็น10เป็น10ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนภาษานะครับเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่าครับภาษาอังกฤษก็ตอนผมเล่นแรกๆผมก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษครับสิวนะครับแบบนี้นะครับสีขาวๆนะแบบนี้ที่ยังมีน้ำอยู่นะครับก็สีแดงๆแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะห้ามบีบเด็ดขาดนะครับถ้าบีบเมื่อไหร่นะครับคุณจะเป็นเรียกว่าอะไรแผลเป็นบนหน้านะครับเยอะมากนะครับถ้าคุณยิ่งบีบถ้ายิ่งเป็นแผลเป็นนะครับมันจะเป็นรอยแดงเลยติดเป็น10ปีนะครับก็จะหายครับไม่รู้จะลบเลือนหรือเปล่าทำในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแดงๆแบบนี้สำคัญมากอย่าบีบเด็ดขาดนะครับก็เป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมเก็บมานะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมคนนึงนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้ครับชอบบีบครับบีบบีบตอนนี้หน้าเละนะครับเละแบบไม่เหลืออะไรเลยนะครับแบบไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าไม่บีบครับก็แบบบางทีมันหลงนะครับมันก็ไปสะกิดสะเกิดครับเสร็จแล้วเราก็รีบนะครับเราก็รีบไปเปิดกัญชาทันทีครับนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไปปุ๊บแล้วก็กดนี้ครับแคนเซอร์5ครั้งครั้งนี้ผมก็เอาเลย2 3 4 5เอาเลยไปแล้วก็มีหมุนให้หมีย้ายถึงเป็ดครับก็โคตรไปเฮ้ยมาแล้วไบเกอร์แล้วเร็วเกินครับได้ไบเกอร์ครับไม่รู้นะครับก็ยังดีกว่าโตตินะครับขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเดี๋ยวผมก็ไปรวมนะแบบไบเกอร์เก่าของผมมีหรือเปล่านักซิ่งนะครับเพราะว่ามันมีคนบอกมาอยากให้ผมใช้ตัวนี้เล่นนะเพราะว่ามันเท่นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเจมนักซิ่งครับก็เลเวลอัพซะหน่อยครับเพราะมันเท่ครับถ้าจริงมันเท่ดีไม่เคยดูเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทำรีวิวเรื่องท่าของแต่ละตัวนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับไปแล้วเราส่งไปเรสซัสเซตไปครับโอเคก็ของมากนะครับที่ชมแล้ว see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย